เรียกชื่อก่อนวันนี้มาครบไหมครับไม่ครบครับโอ้ร้องแข็งมากเลยครับอย่างเตรียมมาเนาะอ่ะตาเลขที่เท่าไหร่ครับ7 กับ 20ครับย่อมเลยนะชอบมากเจ็ดกับ20ใช่ไหมครับตัวเรียกชื่อก่อนนะครับโอเคครับก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยตอนอยู่ป.4 ป.5 นะครับนะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับโน้ตดนตรีสากลไปแล้วนะครับเชื่อว่าเนี่ยนักเรียนเนี่ยเก่งนะครับจำได้นะถ้าครูถามปุ๊บเราจะตอบปั๊บเลยใช่ไหมแล้วครูเชื่อว่านักเรียนจำได้เพราะนักเรียนเคยเรียนมาตั้งแต่ป.4 แล้วป.3 ก็ได้เรียนเรื่องโน้ตสากลเนี่ยเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเรื่องโน้ตสากลนะครับเราคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องโน้ตสากลเนี่ยเราคิดว่ายากไหมการอ่านโน้ตสากลไม่ยากยากไหมครับไม่ยากครับเออนะครับไม่ยากเดี๋ยวจะดูนะว่าอ่านได้ไหมนะครับเดี๋ยวสุ่มนะเดี๋ยววันนี้ถ้าสอนปุ๊บคุณจะสุ่มได้ว่าตอบถูกผิดนะเดี๋ยวมีคะแนนบวกให้นะถ้าพูดถึงโน้ตดนตรีสากลกับโน้ตดนตรีไทยอ่ะนะครับดนตรีไทยจะอ่านง่ายกว่านะครับไม่ซับซ้อนเท่ากับดนตรีสากลนะครับโน้ตดนตรีสากลเนี่ยเวลาเราจะอ่านโน้ตแต่ละทีเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบต้องมารวมกันนะครับกว่าที่จะนะครับนะออกเป็นโน้ตสากลเลยเห็นบนอย่างที่แบบเห็นบนกระดานนี้นะครับถ้าพูดถึงองค์ประกอบของดนตรีสากลนะครับที่เราเคยเรียนมานะครับนะเรารู้จักบรรทัด5เส้นไหมครับรู้จักครับอ่ะนะครับบรรทัด5เส้นมีอยู่กี่เส้นครับ5เส้นครับมีกี่ช่องครับ4ช่องครับมีล่างนะครับ5 4ช่องนะเอาให้มันแน่นอนครับมี5เส้นมี4ช่องนะครับครูเขียนปุ๊บจะถามว่าครูโม้อีกนะเดี๋ยวครูพิสูจน์หลักฐานให้ครูนะครับมี5เส้นจริงไหม1 2 3 4 5มี4ช่องจริงไหมเดี๋ยวถามว่าครูโม้อีกอ่ะนะครับนักเรียนไม่ค่อยเชื่อครูเท่าไหร่นะครับ1 2 3 4นะครับอ่ะบรรทัด5เส้นนะครับเราเคยเรียนมาแล้วนะครูเชื่อนักเรียนทุกคนเก่งจำได้ครับอ่ะลองบอกให้ชื่นใจหน่อยว่าหน้าที่ของบรรทัด5เส้นคืออะไรเยี่ยมเลยนะครับผมขนาดเคยเรียนมานานแล้วเนี่ยนะครับเราเพิ่งเรียนนะผมจำได้ผมเยี่ยมเลยนะครับใช้บันทึกตัวโน้ตนะครับใช้บันทึกตัวโน้ตนะครับเรามีบรรทัด5เส้นและองค์ประกอบต่อไปของโน้ตดนตรีสากลนั่นคือกุญแจประจำหลักนะครับกุญแจประจำหลักจำได้ไหมที่เราเคยเรียนมาเรารู้จักกุญแจอะไรไปแล้วบ้างกุญแจซอนกุญแจฟาเบมีกุญแจซอนกับกุญแจฟาเบนะครับนะคุณจะเขียนให้ดูกุญแจซอนหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะครับกันเลยนะโอ้ด้านหน้าเส้นคุณตรงมากเลยนะครับกุญแจซอนนะครับกุญแจซอนหลักการเนี่ยเขียนง่ายๆเลยนะครับเขียนนะครับหัวทับเส้นที่สองนะครับแล้วเขียนเป็นเลขหนึ่งไทยกับหัวนะครับพอได้เลขหนึ่งไทยกับหัวปุ๊บต่อไปหาอันนี้สบายเลยครับสบายครับขึ้นเลยแล้วก็ลงมาฟ้าดูสวยงามตามท้องเรื่องครับนะกุญแจซอนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปกุญแจฟ้าลองเดาที่หัวกุญแจฟ้าจะทับเส้นเท่าไหร่4ฮะ3หรือ4 4ครับโอเคมากเลยนะครับหัวกุญแจฟ้าจะทับเส้น4กุญแจฟ้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เรื่องมากนะครับขอให้เขียนง่ายๆอย่างเลขหนึ่งไทยนะครับง่ายๆฟ้าโอ้โหเบี้ยวฟ้าเลยนะนะกุญแจฟ้านะครับจำง่ายๆหลักการจำง่ายๆเลยคือหัวกุญแจซอนจะทับเส้นที่2หัวกุญแจฟ้าจะทับเส้นที่4นะครับเราคิดว่ามีบรรทัด5เส้นมีกุญแจประจำหลักแล้วเราจะสามารถอ่านโน้ตได้หรือยังได้ยังหาอ่านโน้ตได้ยังยังมันขาดอะไรตัวโน้ตตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตโอเคนะเก่งมากเลยนะครับขาดตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตเนี่ยไม่ได้หมายถึงเสียงโดเรมีฟาซอลลาฟีโนอันนี้คือเสียงของตัวโน้ตอยู่ในบรรทัด5เส้นแต่ตัวโน้ตในที่นี้หมายถึงว่าโน้ตตัวกลมนะครับโน้ตตัวกลมวาดง่ายมากเลยของผมนะครับโน้ตตัวขาวนะครับโน้ตตัวขาวก็เหมือนกันวาดกลมๆน้อยหน่อยแล้วก็ใส่ฐานให้นะครับต่อไปโน้ตตัวดำนะครับเหมือนกันแค่ระบายสีนะครับระบายสีใหม่นะครับหลายคนสงสัยนะครับเอ๊ะทำไมโน้ตตัวดำกับสีขาวนะครับคุณมีช็อคสีดำนะครับนะมีแต่ช็อคสีขาวนะครับโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำต่อไปตัวเขาเป็นหนึ่งครั้ง
อ่ะนี่เนี่ยเขาเรียกว่าตัวโน้ตนะครับเราเคยเรียนมาแล้วนะครับนะจำได้ไหมครับโน้ตตัวกลมมีค่าเท่ากับกี่จังหวะ4 จังหวะเยี่ยมมากเลยนะครับจำได้นะครับนะต่อไปโน้ตตัวขาวเท่ากับกี่จังหวะ2 จังหวะต่อไปโน้ตตัวดำ1 จังหวะต่อไปก็เป็นหนึ่งชั้นเราลองดูซิว่าโน้ตทั้ง4ตัวนี้ตัวไหนมีค่าน้อยที่สุดเป็น 1 ชั้นนะครับก็เป็น1ชั้นและตัวไหนมีค่าความยาวเสียงยาวที่สุดครับโน้ตตัวกลมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบของดนตรีมีเยอะมากกว่านี้นะครับแต่หลักๆแล้วจากที่จะสอนวันนี้ก็มีแค่3อย่างนะก็คือบรรทัด5เส้นกุญแจประจำหลักและตัวโน้ตนะครับนะจะสอนแค่นี้แหละจริงๆเรามีเยอะมากเลยทั้งตัวหยุดนะครับเห็นไหมเครื่องหมาย4-4เครื่องหมายกำหนดจังหวะนะครับมีตัวหยุดมีคำศัพท์ขังที่อีกเยอะแยะเลยมีเยอะมากนะครับนะแต่เอาไว้ก่อนวันนี้มีจะสอนแค่นี้แหละนะครับถ้าพูดถึงการอ่านโน้ตสากลเนี่ยหลักการง่ายนิดเดียวเองนะครับนะหลักการง่ายนิดเดียวจากที่เคยได้เรียนไปนะครับที่ครูบอกว่าพวงของกุญแจซอนจะทับเส้นเท่าไหร่2ของกุญแจฟ้า4นี่แหละทำไมเขาถึงบอกว่าหัวกุญแจซอนต้องทับเส้นที่2หัวกุญแจฟ้าต้องทับเส้นที่4นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดูโน้ตนะครับนะแล้วถามว่าผมนักเรียนสงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาเรียกกุญแจซอนกุญแจฟ้าไม่ได้กุญแจบ้านกุญแจรถนะครับกุญแจผีกุญแจเด็กนะกุญแจเด็กมีกุญแจเด็กนะกุญแจอะไรนะกุญแจห้องกุญแจห้องนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เขาเรียกเป็นเสียงโน้ตดนตรีก็เพื่อที่จะง่ายต่อการอ่านโน้ตอย่างเช่นกุญแจซอนเนี่ยเขากำหนดว่าหัวต้องทับเส้นที่2นะครับนะแล้วเขาจะกำหนดว่าในเมื่อหัวทับเส้นที่2นะครับให้เส้นที่2เป็นเสียงซอนนะครับให้เส้นที่2เป็นเสียงซอนอย่างเช่นกุญแจฟ้ากุญแจฟ้าหัวทับเส้นที่4เส้นที่4ก็จะเป็นเสียงอะไรครับง่ายๆเลยหลักการแค่นี้นะครับเส้นที่2กุญแจซอนนะครับกุญแจฟ้าเส้นที่4เป็นเสียงฟ้านะครับอย่างเช่นครูเอาโน้ตตัวกลมนะครับมาใส่ทับเส้นที่2โน้ตตัวกลมตัวนี้จะเป็นเสียงอะไรครับซอนครูเยี่ยมเลยนะครับถ้าสมมติว่าโน้ตมันอยู่สูงขึ้นกว่าเส้นที่2อยู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราควรจะได้เสียงขึ้นหรือว่าให้ได้เสียงลงครับเสียงขึ้นถ้าสมมติโน้ตอยู่ต่ำลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นที่2ต่ำลงมาคิดว่าเสียงมันจะสูงขึ้นหรือว่าเสียงจะต่ำลงต่ำลงนะครับหลักการง่ายมากนะครับกุญแจฟ้าก็เหมือนกันครูเอาโน้ตตัวกลมมาใส่ครับเส้นที่4นะครับเส้นที่4ก็ต้องเป็นเสียงฟ้านะครับถ้าโน้ตอยู่สูงขึ้นก็ไล่เสียงให้สูงถ้าโน้ตอยู่ต่ำก็ไล่เสียงให้ต่ำนะครับนะง่ายๆเลยเดี๋ยวครูจะลองทดสอบนะครูจะเขียนโน้ตนะครับเอาตัวกลมนี่มาใส่ตรงนี้เลยเมื่อกี้ว่าจะเป็นเสียงอะไรครับฟ้าเราเป็นเสียงอะไรฟ้าเสียงฟ้าครับตัวนี้ง่ายอยู่นะครับครูขออธิบายอีกรอบนึงนะครับขออธิบายหน่อยนิดนึงลืมบอกไปนะครับเห็นไหมทำไมเสียงเอ๊ะทำไมโน้ตมันอยู่ล่างนี่ทำไมมีเส้นขีดด้วยมันไม่ขีดยาวเหมือนทั้ง5เส้นเลยนะครับเส้นตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นน้อยนะครับหน้าที่ของมันก็คือใช้บันทึกตัวโน้ตที่อยู่สูงกว่าบรรทัด5เส้นและก็ใช้บันทึกตัวโน้ตที่อยู่ต่ำกว่าบรรทัด5เส้นเนาะคุณจะลดก่อนนะครับผมจะเขียนการไล่เสียงให้ดูนะครับบนกุญแจสอนนะครับนี่คือเสียงอะไรครับสอนครูบอกว่าโน้ตอยู่ต่ำลงมาก็ต้องไล่เสียงลงใช่ไหมเราไล่เสียงลงสิครับสอนสอนฟาดีเรโดนะครับถ้าสมมติว่าโ
ึ้นนะครับลองไล่ครับซ้อนซ้อนค่ะกูจะลองทดสอบนะครับลองทดสอบเดี๋ยวขออาสาสมัครนะครับเดี๋ยวบอกคะแนนให้พยายามบอกมาทางครับกูจะเขียนตัวโน้ตนะครับให้ถ่ายว่าเป็นเสียงอะไรเดี๋ยวบอกคะแนนนะครับมีไหมมีไหมครับห้องนี้มีไหมใครอยากมาทำยกมือชื่นใจเลยมีไหมครับเอาโอ้ชื่นใจมากเลยนะครับอันนี้กรณ์สงสัยเราแล้วทำเรื่องผมสิครับนี่กรณ์ผมเรื่องผมนะครับผมไม่กล้ายกมือครับมือผมยกไม่ขึ้นครับแต่ผมจะมาทำหาพวกมือให้นี่กรณ์หน่อยครับนะเป็นหัวล้อจังเลยนะแสดงว่ามีความสนุกสนานครับอธิบายไปแล้วนะครับถ้าเอากุญแจซอนใส่นะครับ5เส้นให้ยืดเส้นเท่าไหร่เป็นหลักครับเส้นที่2นะครับคุณเขียนรถกระโปรงนะครับรถกระโปรงครับครับเส้นที่สองรถตัวนี้คือเส้นอะไรครับซ้อนเยี่ยมมากขอมือเพื่อนหน่อยครับเพื่อนใจร้อนเลยเรามันต้องยากขึ้นสิครับเสียงอะไรครับเฮ้ยยอดเลยทำไมไวอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับเรียนมาก่อนเลยนะขอมือเพื่อนหน่อยครับโอเคผมมือเพื่อนเลยครับคนนี้ผมตั้งใจเรียนมากเลยนะครับนั่งยิ้มแย้มตั้งแต่ตอนนี้ออกมาเลยนะครับผมบอกว่านะครับใส่ให้มีเฉยเอาละสวยแล้วตอนนี้เสียงเสียงใช่เหรอเอาละเสียงถูกไหมครับเพื่อนๆเสียงอะไรครับซ้อนนะครับนะเสียงซ้อนปรบมือเพื่อนหน่อยครับตอนนี้คือนะครับมีเพลงมาให้ทดสอบนะครับอันนี้คือโน้ตตัวอะไรครับตัวดำมีค่าเท่ากับดนตรีสากลเนี่ยจะเริ่มที่จังหวะตกนะครับเริ่มที่จังหวะตก1 2 3 4ร้องอ่านตามครูที่สอนข้อแรกนะครับอธิบายเพิ่มอีกรอบนึงเรางงมั้ยครับว่าทำไมห้องแรกมี4ตัวห้องนี้มีแค่3ตัวงงมั้ยนะครับงงมั้ยใครงงยกมือครับใครงงยกมือโอ้โหนะครับไม่งงใช่มั้ยงงไหมครับเพราะอะไรบอกให้ฟังหน่อยดิเพราะอะไรเพราะมีโน้ตตัวขาวใช่ไหมมีโน้ตตัวขาวตัวดำมันเท่ากับ1จังหวะอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวขาวเท่ากับ2เพราะฉะนั้นห้องนี้ครบ4จังหวะยังครบแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะสอนอ่านนะครับอ่านตามครูเลยครับตัวแรกเสียงอะไรครับมีตัวที่2
ังครับหนึ่งดังกว่าลดตัวมาเป็นหนึ่งครั้งสี่หนึ่งส่วนสองดังกว่าหลายคนที่ว่าห้องนี้เยี่ยมมากเลยเข้าใจได้ง่ายมากเลยนะครับนะโอเควันนี้นะครับถือว่าผมก็ได้เองนะครับผมก็ได้เองวันนี้กูใส่เครื่องแบบมาส่งเครื่องแบบแท้เลยเนี่ยแท้เป็นแท้เป็นผู้สารสนเทศได้ไหมเอาใหม่นะครับปมือใหม่นะครับสี่ผู้สารสนเทศโอ้ยเยอะมากเลยเอาไปคนละ10คะแนนครับโอเคแล้ววันนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับผมว่าโครงเรียนนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนมากเลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเชิญนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปนะครับนะอ่ะตัวแทนห้องครับบอกความเคารพครับเรียนแจมตัวขอบคุณแจมขอบ